อาตมาก็ได้เข้าไปในฐานะเป็นพระสงฆ์ที่คุณวิชัยมีความเคารพนับถือในการที่จะทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สโมสรเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและนักฟุตบอลทุกคนตามวิถีวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วๆไปในเบื้องต้นก็เชื่อว่าทุกคนก็คงประหลาดใจเพราะว่าทุกคนก็มีศาสนาของตัวเองอยู่แน่นอนก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันในเจ้าของสโมสรกับนักเตะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดีเพราะทุกคนเข้าใจว่านี่คือความเป็นสิริมงคลและเป็นการให้กำลังใจแก่ทุกๆคนผลสำเร็จของการที่เรดเดอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จนะฮะที่กำลังจะเป็นแชมเปี้ยนนะฮะของพรีเมียร์ลีกอันนี้เนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเกิดจากทีมที่ดีทำให้ทุกคนนั้นมีพลังในการที่จะต่อสู้นำมาซึ่งชัยชนะได้รับฝันและกำลังใจที่มาหลายๆด้านจากผู้บริหารจากทีมโค้ชและจากพระสงฆ์ไทยที่ไปเจริญพุทธมนต์ให้กำลังใจ